ประเด็นใหญ่เหมือนกันนะคะที่ติดตามกันอย่างต่อเนื่องคดีกราบรถค่ะเมื่อวานนี้ตุตาได้บอกไปนะคะว่าได้มีการมอบตัวได้มีการเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจของคุณน็อตนะคะแต่ว่าตอนนั้นนั้นยังไม่ได้สึกแต่ล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็มีความเคลื่อนไหวของคุณน็อตเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากเมื่อวานนะคะได้มีการรายงานว่าทิศน็อตหรือว่าขออนุญาตเรียกคุณน็อตอัคคณัฐแล้วกันนะคะได้เข้ามอบตัวเมื่อวันที่13ธันวาคมที่สน.ยานนาวาค่ะซึ่งในขณะนั้นยังไม่ได้สึกเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งเมื่อพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำเบื้องต้นแล้วนะคะก็ได้อนุญาตให้ใช้หลักทรัพย์เป็นเงินสด 10,000 บาทประกันตัวออกไปทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์มากมายค่ะเมื่อวานนี้เยอะมากๆทีเดียวว่าต้องการจะหลบหนีคดีใช่ไหมเอาศาสนามากำบังหรือเปล่านะคะก็คือเหมือนว่าจะคิดหนีหรือเปล่านะคะลุกลามไปจนถึงท่านวชิระเมธีค่ะพระอุปัชฌาย์ที่ทำการบวชให้คุณน็อตนะคะซึ่งได้มีการแก้ข่าวไปก่อนหน้านี้ว่าในขณะที่คุณน็อตเข้าบวชเมื่อวันที่28พฤศจิกายนนั้นก็ยังไม่ได้ตกเป็นผู้ต้องหาก็เลยบวชให้ได้นั่นเองแต่เมื่อวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมานะคะถ้าได้ติดตามข่าวเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการออกหมายเรียกให้เข้าพบนะคะซึ่งตามที่ทุกคนเข้าใจก็คือคุณน็อตเนี่ยไม่ได้ไปเข้าพบเพราะว่ายังบวชอยู่นั่นเองนะคะเมื่อวานนี้ IG ของคุณน็อตค่ะก็เลยชี้แจงทุกอย่างเลยแล้วกันเป็นการเคลื่อนไหวครั้งแรกหลังจากเกิดเหตุนั่นเองนะคะเป็นภาพนี้นะคะที่เจ้าตัวนั้นได้ทำการลาสิกขาพร้อมข้อความใต้ภาพว่าตนเองนั้นได้ศึกษาพระธรรมแล้วก็ลาสิกขาเรียบร้อยแล้วค่ะไม่เคยคิดจะหลบหนีและได้ขออนุญาตทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก่อนที่จะไปบวชนั่นเองจากนี้ขออยู่อย่างสงบสุขยินดีทำตามเงื่อนไขของศาลตามที่ตกลงไว้ทุกประการค่ะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะจะนัดพบคุณน็อตอัคคณัฐนะคะในต้นเดือนมกราคมปีหน้าอีกครั้งหนึ่งค่ะทางด้านเพื่อนสนิทอย่างคุณชอนค่ะก็เชื่อว่าน็อตนั้นไม่คิดจะหลบหนีค่ะแล้วก็อยากวอนสังคมให้โอกาสน็อตอีกสักครั้งค่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของคุณชอนกันค่ะผมคนละครอบครัวเขาเป็นคนทำงานเพื่อความฝันทุกอย่างเป็นอย่างนั้นจริงหมดผมเป็นคนรอบข้างผมยืนยันนะตอนนี้แกก็คงมารับผิดชอบในส่วนที่ต้องทำตามกฎหมายแล้วนะครับในส่วนของผมว่าคนดูทุกคนครับในฐานะของน้องคนหนึ่งนะผมขอร้องว่าให้โอกาสนะครับให้โอกาสครับคนเราคนดีจริงล้มต้องไม่ซ้ำล้มต้องยื่นมือไปเราไปแสดงทัศนคติเน้นเอามันมากกว่าเอาจริงฉะนั้นคิดถึงใจเขาใจเราครับว่าเราได้แต่อย่าไปว่าแม่เขามันจะกลายเป็นว่าเราไม่ได้ต้องการให้เขาได้ดีเราจะกลายเป็นซ้ำเติมซึ่งมันไม่น่ารักผมว่าเอาแค่พอประมาณมันพอแล้วแหละเราอยากให้เขากลับมาทำงานเราอยากให้เขาออกมาสื่อมาทำเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมสิ่งที่ดีของเขามันมีเยอะมากกว่าสิ่งที่ไม่ดี